รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่111โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเมื่อครั้งที่แล้วท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมะหมวด9ในสังคีติสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคในหมวดที่ว่าด้วยอาคาตวัตถุ9อย่างจบลงไปแล้วนะคะอาคาตวัตถุนั้นก็ได้แก่เหตุให้เกิดความอาฆาต9อย่างเมื่อท่านพระสารีบุตรแสดงถึงเหตุให้เกิดความอาฆาต9อย่างไปแล้วจึงได้แสดงวิธีที่จะบรรเทาหรือกำจัดความอาฆาตนั้นเสียด้วยวิธี9อย่างนะคะที่เรียกว่าอาคาตปฏิวินัย9ซึ่งเป็นธรรมะหมวด9ที่ต่อจากอาคาตวัตถุ9อย่างอาคาตปฏิวินัย9อย่างนั้นก็คือข้อ1นะคะบรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราแล้วเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราจะหาได้เมื่อใดบุคคลนั้นแต่ที่ไหนหมายความว่าเมื่อใครเข้าทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้เราเดือดร้อนผ่านไปแล้วก็ขอให้แล้วกันไปคิดซะว่าการที่จะไม่ให้คนนั้นประพฤติเช่นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะคือคนอย่างนั้นเขาก็ต้องทำอย่างนั้นเป็นธรรมดาถ้าไม่ทำซะอีกสิคะจึงจะน่าแปลกป่วยการที่จะไปผูกใจเจ็บหรืออาฆาตเขาคนอย่างนี้ควรจะได้รับความเมตตามากกว่านะคะการที่คิดเช่นนี้ก็เป็นการทำให้ความโกรธระงับลงไปได้เพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปโกรธคนอย่างนั้นในข้ออื่นๆที่เหลืออีก8ข้อก็เช่นเดียวกันนะคะคือให้คิดโดยทำนองเดียวกันนี้ด้วยอาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้งสำหรับรายละเอียดในแต่ละข้อนั้นมีดังนี้ค่ะอาคาตปฏิวินัยข้อที่2ได้แก่บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราจะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหนข้อ3บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่าเขาจักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราจะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหนข้อ4บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้นจะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหนข้อ5บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่าเขากำลังประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้นจะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหนข้อ6บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่าเขาจักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้นจะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหนข้อ7บรรเทาความอาฆาตด้วยคิดว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราแล้วเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้นจะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหนข้อ8บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่าเขากำลังประพฤติอยู่ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้นจะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหนข้อ9บรรเทาความอาฆาตเสียด้วยคิดว่า
เขาจักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติเช่นนั้นจะหาได้ในบุคคลนั้นแต่ที่ไหนทั้งหมดนี่นะคะคืออาคาตปฏิวินัยการกำจัดหรือการระงับความอาฆาต9อย่างที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้นะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด9ที่มีชื่อว่าสัตตาวาส9อันได้แก่ที่อยู่ของสัตว์9อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1นะคะสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์เทวดาบางพวกพุทธิปาติกาบางพวกนี้เป็นสัตตาวาสข้อที่หนึ่งข้อนี้หมายถึงสัตว์ที่มีรูปร่างต่างๆกันเกิดด้วยปฏิสนธิต่างกันเช่นมนุษย์มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกันทั้งมีปฏิสนธิจิตก็ต่างกันด้วยนะคะคือมนุษย์นั้นปฏิสนธิด้วยวิบากจิต9ดวงคือมหาวิบาก8ดวงอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิต1ดวงดวงใดดวงหนึ่งใน9ดวงนี้นะคะเพราะเหตุนั้นคำว่าสัญญาต่างกันซึ่งหมายถึงสัญญาในปฏิสนธิจิตต่างกันต่อไปสัตวาสข้อ2ได้แก่สัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพผู้นับเนื่องในพวกพรหมซึ่งเกิดในปฐมฌานภูมิคำว่ากายในสัตวาสข้อที่2นี้หมายถึงรัศมีกายต่างกันแต่มีสัญญาเหมือนกันคือเกิดด้วยปฏิสนธิจิตอย่างเดียวกันนั่นคือปฐมฌานวิบากจิต1ดวงเกิดเป็นพรหมในปฐมฌานภูมินี้เป็นสัตตาวาสข้อที่2นะคะสัตตาวาสข้อที่3คือสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันเช่นพวกเทพเหล่าอาภัสระในข้อนี้หมายความว่าพวกอาภัสระพรหมนั้นมีรัศมีกายสว่างสวยเหมือนกันแต่มีสัญญาคือปฏิสนธิจิตต่างกันคือเกิดด้วยทุติยฌานวิบากจิตหรือตติยฌานวิบากจิตดวงใดดวงหนึ่งให้ผลนำปฏิสนธิในทุติยฌานภูมินะคะต่อไปเป็นสัตวาสข้อที่4นะคะสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพเหล่าสุปกินหาสัตว์พวกที่4นี้ก็คือพวกพรหมที่เกิดในตติยฌานภูมิมีรัศมีกายสว่างสวยเหมือนกันเกิดด้วยปฏิสนธิอย่างเดียวกันคือเกิดด้วยจตุทฌานวิบากจิต1ดวงเหมือนกันนะคะสัตวาสข้อที่5ได้แก่สัตว์พวกหนึ่งไม่มีสัญญาไม่รู้สึกเสเบยอารมณ์คือพวกเทพเหล่าอสัญญีสัตว์ข้อนี้หมายถึงอสัญญสัตตพรหมที่มีแต่รูปขันธ์อย่างเดียวไม่มีนามขันธ์4เลยนะคะสัตวาสข้อที่6คือสัตว์พวกหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆะสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาเข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้พวกที่6นี้นะคะได้แก่พวกอรูปพรหมชั้นต้นที่เกิดขึ้นด้วยอากาสานัญจายตนะวิบากจิตสัตวาสข้อที่7คือสัตว์พวกหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้สัตว์จำพวกที่7นี้คืออรูปพรหมชั้นที่2นะคะที่เกิดในวิญญาณัญจายตนะภูมิด้วยวิญญาณัญจายตนะวิบากจิตสัตวาสข้อที่8คือ
สัตว์พวกหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงและเข้าถึงอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรสัตว์พวกที่8นี้คืออรูปพรหมชั้นที่3ที่เกิดด้วยอากินจัญญายตนะวิบากจิตเกิดอยู่ในอากินจัญญายตนะภูมินะคะอัตวาทข้อที่9ได้แก่สัตว์พวกหนึ่งล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยมนสิการว่านี่สงบนี่ประณีตสัตว์พวกนี้ได้แก่อรูปพรหมชั้นที่4ในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิที่เกิดขึ้นด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากจิตนะคะทั้งหมดนี้คือธรรมะหมวด9ที่ชื่อว่าสัตววาท9ต่อไปเป็นธรรมะหมวด9คืออาขณะสมัยเพื่อพรหมจริยวาท9อย่างซึ่งหมายถึงว่าไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่ออยู่ประพฤติมรรคพรหมจรรย์9อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อหนึ่งนะคะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความดับเพื่อให้ถึงการตรัสรู้เป็นธรรมอันพระสุคตเจ้าประกาศไว้แต่บุคคลนี้เข้าถึงนรกเสียนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่หนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแต่เข้าไปอยู่ในนรกเสียจะมีโอกาสเจริญมรรคได้อย่างไรล่ะคะสำหรับข้อสองนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นเราไปเกิดเสียในกำเนิดเดรัจฉานย่อมไม่อาจประพฤติมรรคพรหมจรรย์ได้นะคะข้อที่3เกิดในเปรตวิสัยข้อที่4เกิดในพวกอสุรกายซึ่งทั้งเดรัจฉานเปรตและอสุรกายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอบายสัตว์ทั้งสิ้นไม่มีโอกาสเจริญมรรคได้เลยนะคะแม้ในพวกที่5ที่เกิดเป็นเทพที่มีอายุยืนมากอย่างพวกอรูปพรหมก็ไม่มีโอกาสเจริญมรรคเช่นเดียวกันค่ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ผ่านไปแล้วหลายพระองค์ก็ยังมีชีวิตอยู่โอกาสที่จะฟังธรรมก็ไม่มีเพราะไม่มีรูปร่างกายไม่มีหูที่จะรับฟังเมื่อไม่ได้ฟังก็ไม่ทราบวิธีที่จะเจริญมรรคเพราะตรัสรู้เองไม่ได้นะคะในเมื่อเขาไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นได้เพียงสาวกผู้ตรัสรู้ตามเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นพวกที่6พวกนี้เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในที่ห่างไกลที่เรียกว่าปัจจันตชนบทหรือชนบทชายแดนนะคะไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ไปถึงซ้ำพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ก็ไม่ได้เดินทางผ่านไปจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังคะข้อนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่อยู่ไกลขนาดนั้นแม้คนที่อยู่ใกล้ชิดได้เห็นได้ยินอยู่เสมอแต่ไม่สนใจไม่เห็นประโยชน์ในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะทั้งนี้เพราะเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดอยู่ในที่มีคำสอนแท้ๆเขาก็ไม่เชื่อฟังเพราะเห็นผิดไปว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาผู้ที่ควรบูชาไม่มีผลเป็นต้นเขาเชื่อว่าตายแล้วก็สูญไม่ต้องเกิดอีกเมื่อเขาเห็นผิดอย่างนี้เขาจะสนใจในการประพฤติมรรคพรหมจรรย์ได้อย่างไรล่ะคะนี้ชื่อว่าไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้นเพราะฉะนั้นพวกมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นพวกที่7ที่ไม่มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์นะคะต่อไปเป็นพวกที่8ซึ่งเป็นพวกโง่เง่าหรือเป็นใบ้แม้เกิดในที่ที่มีคำสอน
ก็ไม่อาจรู้ความหมายที่พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ได้การเกิดเป็นคนโง่หรือเป็นใบ้เป็นอเหตุกสัตว์จึงไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของคนเหล่านั้นนะคะต่อไปเป็นพวกที่9แม้ว่าบุคคลบางคนจะเป็นคนมีปัญญาไม่บ้าใบ้สามารถรู้อรรถรู้ธรรมะได้ถ้าได้ยินด้วยฟังแต่เขาเกิดในเวลาที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นไม่มีคำสอนของพระองค์ปรากฏอยู่การเจริญมรรคก็ไม่มีทั้งนี้เพราะการเจริญมรรคนั้นมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะไม่มีในคำสอนของศาสดาอื่นเขาจึงไม่ได้ขณะไม่ได้สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นะคะรวมแล้วก็เป็นบุคคล9จำพวกด้วยกันที่ไม่มีโอกาสได้ประพฤติพรหมจรรย์คือมรรคพรหมจรรย์ค่ะก่อนจะผ่านไปก็ขอสรุปให้ฟังถึงบุคคล9พวกที่ไม่มีโอกาสที่จะประพฤติพรหมจรรย์นะคะพวกที่1เกิดในนรกพวกที่2เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพวกที่3เกิดเป็นเปรตพวกที่4เกิดเป็นอสุรกายพวกที่5เกิดในพวกเทพที่มีอายุยืนอย่างพวกอรูปพรหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อที่6เกิดในปัจจันตชนบทคือชนบทชายแดนเป็นพวกโง่เง่าพวกที่7แม้เกิดในมัชฌิมชนบทแต่เขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะคะพวกที่8เกิดเป็นอเหตุกสัตว์คือเป็นคนโง่เง่าเป็นใบ้เป็นต้นข้อ9เกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะคะรวมแล้วก็เป็นพวกที่ไม่มีโอกาสที่จะประพฤติพรหมจรรย์ค่ะคำว่าพรหมจรรย์นี้ก็หมายถึงมรรคพรหมจรรย์นะคะไม่ได้หมายถึงพรหมจรรย์อย่างอื่นคราวนี้ขอต่อไปธรรมะหมวด9ในข้อที่ชื่อว่าอนุปุพพวิหาร9ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1นะคะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ข้อ2ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าถึงทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ข้อ3ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติปราศจากไปเข้าถึงตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้ข้อ4ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ข้อ5ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งรูปโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาเข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่ข้อ6ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่ข้อ7ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรดังนี้อยู่ก็8ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ข้อ9ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงสัญญาเวทิตะนิโรธอยู่ทั้ง9ข้อนี้คือธรรมะเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับของภิกษุในธรรมวินัยนี้ซึ่งเรียกตามภาษาธรรมะว่าอนุอุปวิหาระ9อย่างนะคะซึ่งก็ได้แก่รูปฌาน4อรูปฌาน4และการดับสัญญาเวทนาด้วยนิโรธสมาบัติอีก1จึงเป็น9อย่างนะคะธรรมะหมวด9ข้อต่อไปอันเป็นหมวดสุดท้ายนะคะคืออนุปุพพนิโรธ9อย่างคำว่า อนุปุพพนิโรธก็คือการดับฌานสมาบัติไปตามลำดับตั้งแต่ฌานที่หยาบไปหาฌานที่ละเอียดนะคะซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ดังนี้ค่ะข้อ1กามสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานย่อมดับไปข้อ2วิตกวิจารณ์ของท่านผู้เข้าทุติยฌานย่อมดับไปข้อ3ปีติของท่านผู้เข้าตติยฌานย่อมดับไปข้อ4ลมอัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าออกของท่านผู้เข้าจตุตฌานย่อมดับไปข้อ5รูปสัญญาของท่านผู้เข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติย่อมดับไปข้อที่6อากาสานัญจายตนะสัญญาของท่านผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติย่อมดับไปข้อ7วิญญาณัญจายตนะสัญญาของท่านผู้เข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติย่อมดับไปข้อ8อากินจัญญายตนะสัญญาของท่านผู้เข้าเนวสัญญานายสัญญายตนะสมาบัติย่อมดับไปข้อ9สัญญาและเวทนาของท่านผู้เข้าสัญญาเวทิตะนิโรธย่อมดับไปทั้งหมดนี้ค่ะคือการดับฌานสมาบัติตามลำดับ9อย่างนะคะและก็เป็นอันจบธรรมะหมวด9ซึ่งมีอยู่เพียง6หมวดหมวดละ9ข้อจึงรวมเป็นธรรมะ54ข้อเพียงเท่านี้นะคะธรรมะทั้งหมดตั้งแต่หมวดที่1เป็นต้นมาในสังคีติสูตรนี้นะคะท่านพระสารีบุตรท่านยกขึ้นมาแสดงนี้ล้วนเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเป็นไปเพื่อความสุขของชนเป็นจำนวนมากทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายควรที่พวกเราจะได้จดจำไว้รักษาไว้ไม่ให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้งนี้เพื่อความตั้งมั่นแห่งคำสอนของพระบรมศาสดานั่นเองนะคะคราวนี้ขอต่อธรรมะหมวด10อันเป็นธรรมะหมวดสุดท้ายในสังคีติสูตรเลยนะคะหมวดแรกคือนาถกรณธรรม10อย่างคำว่านาถกรณธรรมนั้นได้แก่ธรรมะที่กระทำให้เป็นที่พึ่งของตนหรือธรรมะที่กระทำให้ตนมีที่พึ่ง10อย่างด้วยกันนะคะกล่าวสั้นๆก็คือ 1. ศีล 2. พหุสุตตะหรือพหุสูตรข้อ 3. กัลยาณมิตรข้อ 4. เป็นผู้ว่าง่ายข้อ 5. เป็นผู้ฉลาดในการจัดกิจการงานของเพื่อนสัพพรหมจารีข้อ 6 เป็นผู้ใคร่ในธรรมเจรจาน่ารักข้อ 7 เป็นผู้สันโดษในปัจจัย 4 ตามมีตามได้ข้อ 8 เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อเจริญกุศลให้ถึงพร้อมไม่ทอดทุระข้อ 9 เป็นผู้มีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยอดเยี่ยมข้อ 10เป็นผู้มีปัญญาเห็นความเกิดดับชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์
โดยชอบคราวนี้ขอเชิญฟังรายละเอียดใน10ข้อนี้ตามที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้นะคะข้อ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้สำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นนาถกรณธรรมข้อที่1การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลมีความประพฤติงามเห็นความประพฤติชั่วแม้เพียงเล็กน้อยว่าเป็นภัยเป็นโทษไม่ประพฤติพวกสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้นี้จัดได้ว่าเป็นผู้มีศีลเป็นที่พึ่งแล้วนะคะผู้มีศีลนั้นย่อมมีเกียรติคุณพุ่งไปเป็นที่รักของคนทั้งหลายสามารถเจริญฌานวิปัสสนามรรคและผลให้เกิดได้โดยง่ายแม้ไม่ได้คุณวิเศษอะไรในชาตินี้ก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดในสุคติภพศีลจึงเป็นที่พึ่งแก่ภิกษุตลอดจนคนทั้งปวงด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นะคะจึงควรอย่างยิ่งที่เราจะเป็นผู้มีศีลนะคะศีลจึงเป็นนาถกรณธรรมข้อแรกนาถกรณธรรมข้อที่2คือภิกษุเป็นผู้มีธรรมะอันสดับแล้วมากทรงธรรมที่สดับแล้วสะสมธรรมที่ได้สดับแล้วธรรมที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเห็นปานนั้นอันเธอได้สดับแล้วมากทรงไว้แล้วคล่องปากตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินี่เป็นนาถกรณธรรมข้อที่2นะคะท่านผู้ฟังคะการได้สดับตรับฟังมากทรงจำไว้ได้ย่อมมีอุปการะมากดังเช่นท่านพระอานนท์เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้มีพหุสูตรสดับตรับฟังมากจึงเป็นที่พึ่งประการหนึ่งในบรรดาที่พึ่งทั้งหลายนะคะต่อไปเป็นนาถกรณธรรมข้อที่3ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี่ก็เป็นนาถกรณธรรมอย่างหนึ่งนะคะในที่นี้ท่านใช้คำว่ามิตรด้วยสหายด้วยเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นคำทั้ง3นี้ก็น่าจะมีความหมายแตกต่างกันนะคะซึ่งท่านอรรถกถาอธิบายไว้ว่าคำว่ามิตรดีนั้นได้แก่มิตรที่ถึงพร้อมด้วยคุณคือศีลเป็นต้นคำว่าสหายดีนั้นได้แก่ผู้ที่นั่งนอนยืนเดินไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นคนดีคำว่าเพื่อนดีนั้นได้แก่ผู้ที่ดีต่อเราทั้งกายและใจฟังดูแล้วรู้สึกว่าคนที่จะมีทั้งมิตรดีสหายดีเพื่อนดีครบทั้ง3อย่างนั้นหาได้ยากนะคะคนที่มีครบทั้ง3อย่างต้องนับว่าได้ที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นทั้งมิตรดีสหายดีเพื่อนดีที่ประเสริฐสุดของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งจะหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้การได้พบพระพุทธเจ้าจึงเป็นลาภอย่างยิ่งนะคะต่อไปเป็นนาถกรณธรรมข้อที่4ค่ะภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนเป็นผู้รับอนุสาสนีคือการรับฟังคำสั่งสอนโดยเบื้องขวาคือโดยเคารพนะคะนี้จัดเป็นนาถกรณธรรมข้อหนึ่งนะคะการเป็นผู้ว่าง่ายนี้ก็ต้องอาศัยมีขันติอดทนไม่ถือโกรธกับต้องให้ความเคารพในผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนเราด้วยมิฉะนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถจะรับฟังคำสอนของท่านโดยเคารพโดยดุษณีได้เลยนะคะเมื่อเราเป็นผู้ว่ายากอวดดื้อถือดีใครเขาจะอยากตักเตือนพร่ำสอนเรา
โอกาสที่เราจะได้รับความรู้ความเข้าใจประพฤติตนให้ถูกต้องก็ไม่มีนะคะเป็นการทำลายที่พึ่งที่ควรจะได้โดยแท้เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ว่าง่ายจึงเป็นธรรมะที่กระทำที่พึ่งให้แก่ตนประการหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านพระสันนะเป็นคนว่ายาก